เอาเลยครับทุกผู้ชมครับมีใครจำเกมนี้ได้บ้างฮะเกมนี้เป็นเกมเก่ามากๆเลยครับมันมีชื่อว่า Alien Shooter นะครับซึ่งตัวเกมนี้นะครับผมเคยเล่นตอนแบบว่าเด็กๆเลยนะครับที่คอมจะเป็นคอมที่เก่ามากนะครับบอกได้เลยว่าตอนนั้นที่ได้เล่นเกมนี้นะครับเล่นแบบไม่หลับไม่นอนเลยนะเล่นจบไปแล้วก็กลับมาเล่นใหม่เพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยนะครับมันมีเกมให้เราเล่นเนี่ยน้อยมากๆนะครับวันนี้เราจะกลับมาล้ำลึกความหลังกันนะครับสำหรับน้องๆ นะครับที่เกิดไม่ทันเกมนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวเกมด้วยกันว่ามันสนุกยังไงนะครับตัวเกมนะครับก็จะเป็นภาพเก่าๆหน่อยนะครับมีให้เราเลือกว่าเราจะเล่นผู้หญิงหรือผู้ชายนะครับก็มีให้เราปรับระดับนะครับ easy normal ของ hard นะครับเราเอาแค่ normal ก็พอนะส่วนโหมดเนี่ยก็มีให้เราเล่น2โหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดเนื้อเรื่องผ่านด่านไปเรื่อยๆหรือว่าจะเป็นโหมด survival ก็จะเป็นแบบว่ายิงมอนเตอร์ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆคะแนนสูงสุดก็อะไรประมาณนั้นนะครับเรามาเล่นเนื้อเรื่องกันดีกว่าเริ่มต้นนะครับมันจะมีปืนหลายแบบนะท่านผู้ชมดูมีปืนเยอะมากเลยครับ Gatling ปืนแช่คงแช่แข็งอะไรเนี้ยความในความทรงจำนะมีอะไรแบบนั้นด้วยนะครับแล้วก็มีชีวิตที่เราซื้อด้วยตอนนี้เรายังไม่มีสกอร์เงินถ้าเราจบด้านๆหนึ่งเนี่ยมันจะมีให้เราซื้อนะครับพวกชิปเชิบอะไรแบบเนี้ยไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ามันมีอะไรบ้างนะครับที่จำไม่ค่อยได้เนี่ยนะครับเพราะว่ามันโคตรจะหลายปีตั้งแต่เด็กๆนะครับมาลองเล่นกันโอ้ยโคตรคิดถึงเลยนะครับโคตรคิดถึงเลยนะครับตอนเด็กนี่มันตื่นเต้นมากๆเลยนะครับผมมีเกมอะไรแบบนี้นะครับซึ่งตัวเกมนะครับปืนเนี่ยมันจะหันตามเบ้าเรานะครับแล้วก็มีเลือดด้านซ้ายล่างนะครับด้านบนก็มีกระสุนนะครับเราสามารถยิงปืนได้แบบนี้นี่ผมจำได้นะครับประตูมันไม่ได้เข้าทางนี้นะครับประตูมันเข้าจากรูข้างๆโอ้โหจำได้ไงวะเนี่ยครับแถวๆนี้แหละมันจะมีช่องอยู่ว่าตอนเด็กเนี่ยนะครับโอ้โหพอจะหารูเข้าเจอนี่คือนานมากนะครับแต่สิ่งที่เราต้องระวังเลยครับพวกนี้นี่มันระเบิดได้นี่จำได้โถเราต้องคอยระวังพวกถังด้วยนะครับเฮ้ยมีชีวิตตรงนี้ด้วยนี่กองเกอร์ต้องยิงมันมีของนะครับตรงนั้นมีคนตายด้วยด้านบนเห็นไหมไปสำรวจผมมีอีเตอร์เอ็กอะไรตอนเด็กๆเราไม่เคยไปสำรวจอะไรพวกนี้นะเห็นไหมมีคนตายตรงนี้มีเสียงกิ้งกิ้งอะไรด้วยเวลาเดินเข้าไปอ่ะไม่มั่นใจมันคืออะไรนะครับโอเคมีเงินตรงนี้นี่ไงเงินตัวนี้นะครับเอาไว้ซื้อนี่ได้นะครับซื้อของตอนจบด่านนี่เขาทางไหนวะมันก็เป็นแบบนี้เสียงอะไรวะน่าจะเงินนะเสียงกิ้งอ่ะเข้าจะทางไหนสักทางหนึ่งนะครับนี่ตรงนี้ก็มีเราต้องยิงถังให้ระเบิดโอเคเนี่ยมีรูเข้ามีเงินไหมโอเคมีกระสุนนะครับมีรูเข้าตรงนี้มันจะเป็นกึ่งพัซเซิลนะครับในนี้คือประมาณจบหนึ่งด้านนะครับก็เราก็จะมีเงินนะครับมีเงิน520ในการซื้อของนะครับ500ซื้ออะไรบ้างซื้อลูกซองได้นะครับที่ลูกซองไป1แล้วเราก็ซื้อกระสุนนี่ก็ต้องเฉลี่ยกันนะครับว่าอะไรบ้างอันนี้เรามีชุดเกาะซื้อชุดเกาะมีในวิชั่นยาแล้วก็เราสามารถเพิ่มสเตตัสได้ตรงนี้เป็นอัพสเตตัสเลือดนะครับแล้วก็ค่าต่างๆตรงนี้เราอัพเกาะไปสัก200แล้วกันประมาณนี้แล้วลองเล่นดูนะครับตอนนี้เราเข้ามาด้านในตัวตึกแล้วนะครับผมจะใช้ปืนสั้นก่อนในการเคลียร์ของนะครับเพราะว่าลูกซองไม่มีกระสุนจำกัดนะครับลิ้นพันนี่ตอนนี้มีเงินเดี๋ยวเล่นไปสักพักหนึ่งมันจะเริ่มมีเอเลี่ยนออกมานะครับเราเข้าไม่ได้ประตูเนี้ยเข้าไงวะนี่มันจะมีพัซเซอร์อะไรแบบนี้นะครับให้เราไขปริศนาเหมือนตรงนี้นะครับเราจะต้องไปดึงไฟก่อนดึงไฟโอเคไฟก็มาสว่างแล้วพอไฟติดนะครับเราน่าจะเปิดประตูอันล็อกได้ตรงนี้เราจะเข้าไปเอาตังค์ได้มาเอาตังค์กันนี่ไงโอเคได้เงินมาก้อนละ50เลยครับเสียงติงๆๆนี่คือเสียงเงินนะครับโอเคตรงนี้มีเงินอีกเอายิงมั่วๆสิมีคอมเคิร์มดับอะไรวันนี้ตรงนี้มีถังต้องระวังเคลียร์ถังก่อนโอเคโอ้ยมีชุดเกาะโอ้เรามีแล้วนี่ไม่น่าซื้อมาเลยโอเคโอเคเข้าไปยาตรงนี้อย่าเพิ่งเก็บนะครับอู้มีคนตายเต็มเลยตรงนี้นี่ไงเอเลี่ยนเริ่มมาแล้วลูกซองดิลูกซองดิโอ้โหยังเยอะมันตรงนี้แหละไปโอ้นี่มันยังเป็นอะไรนี่ครับเป็นแบบลูกกระจอกตัวน้อยเดี๋ยวหลังจากตรงนี้นี่จะโหดขึ้นเรื่อยๆครับโหยังเยอะเลยว่ะไม่ธรรมดาก็พอนะตัวแค่นี้นะ
มีอยู่ตรงซอกนี้อีก2ตัวตายซะตายซะตายซะตายตายโอ้ในนี้กล้องเต็มเลยต้องมีอะไรแน่เลยนะครับมีของให้เราเก็บเยอะโอเคผ่านด้านแล้วนะแต่เราจะเก็บของอีกหน่อยนะครับเพราะว่าในนี้เงินเยอะมากหลายของอะไรครับเกมนี้นะครับไม่แปลกใจเลยว่าทำไมตอนเด็กๆนี่เล่นไม่หลับไม่นอนโอเคนี่คือผ่าน2ด่านแล้วนะครับ easy easy นะครับแรกๆทุกครั้งที่เราเนี่ยเราต้องซื้อชุดเกราะใหม่หรอเราซื้อชุดเกราะเขียวไปแล้วกันแล้วก็อันนี้คือปืนลูกระเบิด350หรอซื้อกระสุนไปสักนิดหน่อยประมาณนี้นะครับแล้วก็เก็บตังค์120ไว้ดีกว่ามีในวิชั่นพยาบาลไฟฉายเหรอติดตัวไปเท่ๆแล้วกัน20บาทป่ะลองดูนี่คือด่านที่3นะครับเราลองยิงลูกระเบิดดูเหมือนจะแรงเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยเลยนะครับเราน่าจะต้องหาตัวอันนี้จ่ายไฟก่อนเพราะมันเปิดประตูไม่ได้ใช่ไหมเปิดประตูไม่ได้เราก็ต้องหาตัวจ่ายไฟก่อนเพื่อที่จะเปิดพลังงานนะครับอยู่ตรงไหนวะก็จะเป็นประตูที่เราลอดไปได้แหละสักที่หนึ่งโอ๊ะโอ๊ะมีเสียงระเบิดเสียงตูมที่ไหนสักที่หนึ่งนะครับยังไงเจอแล้วเลยครับตัวจ่ายไฟอุ๊ยโอ๊ะเสียงสองตูมเลยนะมีระเบิดด้วยโอ้โหเห็นแวบๆข้างบนนู่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 นโอเคเราก็ไปเก็บของก่อนนะครับหลักๆคือการฟาร์มตังค์ฮะเพราะตังค์มันจะให้เราทำได้หลายอย่างขอฝั่งนี้ก่อนแล้วกันนะดูสิมีอะไรบ้างนะครับฝั่งนี้น่าจะปลอดภัยดีไงตายตายสิตายดินายอ่ะดูสิเก็บเงินตรงนี้ก็มีเงินอ๋อติดเก้าอี้อ๋อฝั่งนี้ก็ยิงให้ระเบิดโอเคจริงๆเราเดินไปเดินกันได้นะไม่ต้องยิงหรอกอ๋อเดินทะลุมาตรงนี้ได้นี่เองไปดูอีกฝั่งนึงฮะฝั่งนี้มีอะไรให้เก็บมีเงินเฮ้ยประตูนี้เปิดไม่ได้หรออ๋อนี่เข้าทางนี้ได้แน่เลยไอ้ไงเข้าทางนี้ได้คือเข้าไปเก็บเงิน2ก้อนปึ้งๆเยี่ยมเฮ้ยดันถังระเบิดได้ด้วยนี่ถ้ายิงถังระเบิดใกล้ๆนี่คือเราตายเลยนะครับต้องโคตรระวังอ่ะนี่มีอะไรนี่มีกระสุนลูกซองโอเคน่าจะเต็มแม็กซ์แล้วมั้งลูกซองเนี่ยไหนดูตรงนี้สิมีอะไรคนตายเต็มเลยนะครับทุกมันจะเป็นพวกนักวิทยาศาสตร์อะไรแบบนี้นะครับยิงไปก่อนตรงนี้มีจุดที่เข้าไม่ได้นะครับเป็นโดเทคเตอร์ขวางอยู่นะครับยิงหลังเพื่อนได้กล้องพยาบาลมาหนึ่งอันนี้เข้าไงวะเดี๋ยวนะเดี๋ยวบอกนะว่าตรงนี้มีอะไรอ๋อเราสามารถใช้ปืนยิงลูกระเบิดได้ปะเฮ้ยได้เว้ยโอ้โหไงครับเก็บตังค์ได้2ก้อนนี่ครับมันจะเป็นพัซเซิลประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปเจอของจริงละจะไปเจอกับสัปปะหลาดละสัปปะหลาดจะอยู่ทางนู้นข้างบนนะเห็นแวบๆอยู่เราจะได้ลองปืนยิงลูกระเบิดเราด้วยนะครับไหนสีฮึไหนสีฮะโอ้โหโจมีจัมป์สแกนด้วยเป็นไงล่ะนี่ยิงเนื้อกระจายเลยโอ้โหอย่าซาอย่าซามีตัวสีเหลืองตัวสีเหลืองนี้จะเป็นอัลฟานะครับจะเก่งกว่าปกตินิดนึงโอเคออกมาปืนยิงระเบิดใกล้ๆนี้ใช้ไม่ได้เหมือนกันนะแย่กว่านะนี่มีอะไรมีอะไรไม่มีอะไรฮะมีอะไรออกมาโอเคมาด้านนี้ก่อนเข้าได้ไหมประตูนี้เข้าไม่ได้เปิดออกมาเลยละกันนี่ข้อดีคือเราสามารถกำจัดเป็นหมู่ๆได้เลยฮะแต่อย่างนี้ก็ใช้ลูกสองก็ได้ลูกสองก็สะดวกดีเคลียร์เป็นกันกลุ่มใกล้ๆได้อยู่โอเคแรกๆมันก็ง่ายอย่างเงี้ยฮะเดี๋ยวหลังๆนี่โคตรยากโอ้โหเย็น
จะเย็นพี่น้องยังเยอะเลยฮะเอเลี่ยนฮะโอ้ยตัวสี่นี่มันไวมากโอเคโอเคมีพยาบาลให้เก็บนะฮะโอ้ยที่ประตูพยาบาลมีพยาบาลให้เก็บอยู่โอเคยิงลูกระเบิดดีกว่ามันเยอะมันเยอะด้านในตรงนี้ก็มีอีกนะครับเพียบเลยเราเรียกมันมารวมกันดีกว่าเราก็ทำงี้ทีเดียวนี่ก็ตัวให้เก็บด้วยอีกระเบิดตรงนั้นว้ายไอ้สีเหลืองๆนี่มันวิ่งไวนะครับโอเคสวยเก็บบานเลยโอ้เยอะจัดโอเคมีด้านในมีกอให้เราเก็บลูกซองนี้มันยิงไม่ค่อยแม่นนะครับอุ๊ยโอ้ตกใจยิงโดนนี้เราตายเอาง่ายๆเลยนะครับพวกถังเถิงอะไรเงี้ยต้องระวังบางทีมันแอบอยู่ตรงซอกอะนะครับโอ้โหมีไอตัวนี้มาแล้วว่าไอ้แง่งๆอะจะต้องเปลี่ยนปืนมาตัวบอสมาแล้วได้ไงตัวสีฟ้านี่คือยิงเหนือฝานฟ้าที่เหลืองนะครับเป็นบอสอ่ะโอเคตายซะเฮ้ยได้นี่ด้วยท่านผู้ชมผมมีอันนี้ด้วยเรียกว่าชิวชั่วข่าวเป็นเกาะชั่วข่าวนะครับอันนี้คือโอ้เราต้องไปวางระเบิดตรงนั้นหรอแล้วมันจะออกมาไม่หยุดหรอวางระเบิดโอเคปุ้มเรียบร้อยฮะก็จะเป็นการปิดถังเข้าฮะทีนี้ก็จะเข้าไม่ได้ละโอเคเอเลี่ยนก็จะเข้าจากช่องนี้ไม่ได้ละฮะไปอีกทางหนึ่งน่าจะมีให้เราปิดอีกทางหนึ่งปะเพราะมันยังไม่ชนะนี่ฝั่งนี้น่าจะมาได้นะครับนี่ไงมีอยู่นี่อีกออกมาในนี้เหรอโอเคผ่านแล้วฮะคือเราต้องเคลียร์ให้หมดนะครับน่าจะมีอะไรนะฟันดูเราไปแล้วนะครับน่าจะผ่านแล้วนะครับดูสินี่ก็คืออีกหนึ่งด้านนะครับเรียกได้ว่าเพลินมากเรามีตังค์อยู่1,500นะครับเราสามารถแกใช้แกตลิงได้เลยฮะจัดไปเลยฮะแกตลิงนี่เรียกได้เลยว่ามันมากเทหมดหน้าตักเลยนะครับเป็นปืนที่แบบมันมากนะครับถามมันยังไงอย่างนี้เลยฮู้สุดยอดป่ะอันนี้ไฟติดอยู่แล้วนะครับไม่ต้องรันไฟไหมในนี้กระสุนลูกซองเราไม่ต้องเข้าไปเก็บเราก็เพื่อเราเห็นพวกกระสุนลูกซองเนี้ยเราไม่ต้องวิ่งเข้าไปแล้วฮะตอนนั้นมีกระสุนระเบิดตึงอันโอเคโอ้ยโอ้โหโดนจัมสแกนโอเคฟังนี้สิอย่าเพิ่งเปิดอันนั้นตรงนี้มีอะไรกระสุนลูกซองแล้วก็ยาโอ้ไม่มีอะไรที่เราต้องการเลยนะครับตอนนี้เราอยากได้เกาะสักอันหนึ่งจะดีมากๆโอ้โหโอ้ยังเยอะมีลูกซอข้างหน้านะครับโอ้ไฟดับเลยด้วยเนื่องจากเราถล่มเยอะกันไปด้วยโอ้ยังเยอะโอ้เข้ามาแกตเตอร์ลิงเดือด200กว่านัดมีกระสุนแกตเตอร์ลิงตกข้างหน้าหนึ่งกล่องโอเคดูตรงตีนตัวหนึ่งมองไม่เห็นเถอะเย็นเห็นถังอะไรต้องรีบเคลียร์ก่อนโอ้เยอะมากโอเคเยอะมากเหลือ100กว่านัดแล้วจะหมดแล้วเปลี่ยนเป็นระเบิดก่อนละกันลุยไปเลยโอเคโหเยอะกระสุนระเบิดเรามีเยอะอยู่นะครับเรายิงมั่วซั่วได้เลย
ได้สูตรแกตเตอริงเพิ่มมาอีก2ลังก็เยี่ยมยิงอันนี้ระเบิดวันโอเคยิงลังทิ้งเพื่อเก็บของมีกระสุนแกตเตอริงข้างหน้า1อัน very good มีข้างใน1อันโอ้เยี่ยมตอนนี้เลือดแล้วเหลือ44นะครับต้องระวังละต้องระวังละเดี๋ยววักแกตเตอริงโอเคว่าตัวสีแดงตัวสีส้มตัวสีส้มนี่ก็จะเก่งกว่าตัวสีเหลืองอีกนะครับมาโอ้เราต้องวางระเบิดตรงนี้เหรอแต่เราต้องไปเปิดไฟให้ได้ก่อนดิไฟเปิดจากตรงไหนวะโอ้มีวางระเบิดตรงนี้เรามีระเบิดป่ะไม่รู้อะแต่เราจะลองวางดูนะเอาได้ไหมโอเคไม่มีระเบิดฮะเราไม่มีระเบิดเราก็ต้องตะลุยเข้าไปเพื่อจะไปเปิดไฟและหาระเบิดด้วยโอเคกระสุนเราสองล็อกนัดอะไรวะหน้าแสงโอ้ถอยไปยังเยอะเลยโอ้ยทางต้องระวังฮะเคลียร์กล้องเคลียร์กล้องกลัวสุดเลยคือถังแก๊สนี่แหละเจ็บฮะโดนทีนึงอ่ะอาจจะถึงตายได้อะไรวะเนี่ยยากเยอะเลยถอยไปจะเย็นโอ้ยหมดกระสุนหมดต้องใช้ปืนระเบิดโอ้ตอนนี้ต้องวางระเบิดอีกเยอะเลยอ่ะมีจุดที่เราวางระเบิดเยอะเลยอ่ะไปโอ้มันเริ่มมีเกาะท้องแต่เมื่อไรวะเนี่ยเดินเก็บมามั่วๆเลยครับโอ้เยอะมากโอเคมีเงินแอบอยู่ตรงนี้ด้วยจริงจังเสียงกุ้งกิ้งนี่คือเสียงต่อได้เงินนะครับเขาแอบอะไรซอกมีไงระเบิดสามัญแต่เราต้องไปต้องเปิดไฟก่อนเปิดไฟโอเคโอ้กลับมาทั้งบางตายอีกครั้งมาเราก็เข้าไปเอาระเบิดก่อน3ก้อนไปวางยอดเยี่ยมคือเป็นการระเบิดอุดรูนะครับโอ้โหยังมีอุปสรรคฮะเราต้องตะลุยไปวางระเบิดตะลุยโอเคได้ก็ตะลุยตะลุยโอเคเก็บของตรงนี้ก่อนแกตลิงอะแกตลิงมี200นัดน่าจะพอแก้ขัดได้มีให้เก็บตรงนี้อีก2โอ้โหเดี๋ยวนะผมจำได้ว่ามันมีให้เราวางระเบิดอีกไม่ใช่หรอวะทั้งกว่าโอ้เยอะจัดเลยใช่ปะตรงไหนสักที่หนึ่งอะมีให้เราวางระเบิดอีกแน่ๆนี่ไงวางระเบิดต่อมาคุณดูไปถอยไปโคตรมันนี่หนึ่งจุดวางระเบิดเอ้าใคร C4ตายด้วยวะใคร C4ตายด้วยใครชนะแล้วด้วยแต่ว่ามีตังค์35,000เลยนะถ้าไปเล่นไปนะก็กดไปให้เต็มรอดเลยดีครับแล้วก็ซื้อบาทูก้าได้โอเคแต่อย่างน้อยก็ผ่านด่านนะครับมันเริ่มที่ด่านนี้เลยนะเมื่อกี้นึกว่าไม่ผ่านด่านซะอีกนะครับผ่านด่านนะด่านเมื่อกี้นี้ผ่านนะครับก็ระเบิดพอดีแล้วก็ผ่านโอเคถ้าพาร์ทนี้ประมาณนี้เราเจอกันพาร์ทหน้านะครับเดี๋ยวต่อจากตรงนี้เลยนะ